ด้วยครับเพื่อโทรศัพท์เบอร์นี้ใช่ไหมครับครับเขียนลงไปด้วยครับครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้บันทึกเอาไว้เพื่ออาจจะมีการติดต่อกลับไปหาคุณอีกทีนะครับหลังจากของการแจ้งความแล้วครับนี่อะไรนะเพื่อทำบัตรอะไรนะเมื่อกี้โดยผมทำบัตรอะไรนะบัตร KTC ครับ KTC KTC วีซ่า KTC ครับ C ครับ C D cat ครับครับแล้วก็วีซ่าครับวีซ่าครับแพทที่นั่งครับแพทที่นั่งที่นั่มที่นั่มหมายเลข4459ครับหมายเลข4459ครับเดือนวันเปิดบัตรคุณจำวันเปิดบัตรได้ไหมเปิด3เมษายน4459ผมน่าจะไม่มีเลขนี้นะก็คืออาจจะเป็นเลขของทางผู้เปิดขึ้นนะครับหรือว่าผู้ถูกแอบอ้างครับทางผู้แอบอ้างครับครับซึ่งคุณก็ไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมครับว่ามีหมายเลขกล่าวการหมายเลขต่างๆนี่นะครับไม่ครับครับถ้าคุณก็แจ้งไว้ว่าตัวคุณเองนะครับถูกแอบอ้างครับหรือว่าถูกนำข้อมูลไปทำการเปิดบัตรครับในส่วนนี้ครับให้เจ้าหน้าที่นะครับทำการลงพื้นที่ตรวจสอบครับครับตรวจสอบหน้าพื้นที่นะครับแจ้งไว้ว่าบิ๊กซีจังหวัดระนองครับจังหวัดระนองบิ๊กซีจังหวัดระนองบิ๊กซีครับก็ในส่วนนี้จะเขียนชื่อผมมาด้วยนะครับครับผู้ให้ข้อมูลครับแจ้งมาว่าถ้าถามว่าผู้ให้ข้อมูลใครเป็นคนได้ข้อมูลมาแจ้งว่าทางธนาคารกรุงไทยธนาคารจากกรุงไทยกรุงไทยครับผมนะจากนะครับจากประชาสัมพันธ์กรุงไทยธนาคารกรุงไทยประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ครับครับแจ้งว่านะครับนายสุริยาครับนายสุริยาครับครับนามสกุลกังชัยครับอรรชออะยอชัยอะไรนะนามสกุลอะไรนะนามสกุลกังชัยครับกังชัยกันอรรชออะยอชัยกอรรกอรกอรรครับอะไรกอรรอะไรกันครับชออายอชัยครับครับแล้วก็เขียนว่ารหัสพนักงานนะครับครับจะเป็นรหัสนะครับ834นะครับ834อะไรนะ834041ครับ041ครับครับอันนี้คุณจะยกเลิกบัตรด้วยตัวเองใช่ไหมครับว่ายังไงถ้ายกเลิกด้วยตัวเองนะครับก็ให้ส่งไปที่บ้านของคุณนะครับคุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ส่งเอกสารที่ไปที่บ้านของคุณครับเข้าใจไหมครับผม834ผมก็ไปยกเลิกในสาขาพื้นที่ใกล้เคียงครับมันไกลเกินเนาะไม่ครับก็คือพื้นที่ใกล้เคียงก็คือเป็นพื้นที่อยู่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงบ้านคุณนะครับอ๋อครับใช่ครับธนาคารใกล้บ้านคุณนะครับคุณไปสามารถไปยกเลิกบัตรนะครับมันต้องหาวันอีกว่าผมอยู่ไกลจากสุรินทร์ด้วยใช่ครับแต่ในส่วนนี้ครับถ้าหากว่าคุณไม่สะดวกครับคุณก็ส่งมาที่ทางสำนักงานใหญ่จะทำการยกเลิกบัตรให้นะครับแล้วก็นำตัวครับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณนะครับครับพอใจไหมมันไกลด้วยเนาะมันก็ใช้เวลาโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้ครับเดี๋ยวทางธนาคารจะอำนวยความสะดวกให้นะครับก็คือจะนะครับให้คุณนะครับทำการยกเลิกบัตรนะครับครับโดยธนาคารนะครับจะยกเลิกให้นะครับในว่าพี่ที่ได้ตกมาว่ายกเลิกแล้วเมื่อกี้ไม่ครับเมื่อกี้เป็นการระงับครับผมระงับไม่ให้ใช้บัตรแล้วครับครับใช่ครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมันจะงงนะครับพี่ต้องใจเย็นๆครับเห็นพี่บอกว่าใช่ระงับระงับระงับไปยกเลิกไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับระงับบัตรคือจะมีบัตรอยู่นะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับครับเหมือนบัญชีที่ถูกอายัดนะครับส่วนในการยกเลิกนะครับก็คือจะนำรายชื่อของคุณนะครับออกจากระบบนะครับของทางธนาคารครับก็คือจะสูญหายไปเลยครับไม่มี
ไม่มีคงค้างอยู่ในบัตรดังกล่าวนะครับหรือว่าในระบบนะครับเราจะได้ไม่มีเจ้าของแล้ว ATM ของผมคือใช้งานได้ปกติใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้า ATM ของคุณนะครับจะใช้งานได้ปกติอ๋อครับสำหรับการดีเจแล้วครับใช่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณรายงานกับทางนะครับร้อยเวรครับในสภ.เมืองระนองครับครับว่าตัวคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับบัตรดังกล่าวนี้ครับนะครับทราบในเมื่อนะครับคุณไม่สะดวกที่จะดำเนินการไปครับเดี๋ยวผมจะติดต่อแพทย์ด่วนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้รับเรื่องในส่วนนี้กับคุณนะครับครับแล้วผมนะครับก็จะทำการส่งปลายเสียงนะครับเพื่อเป็นหลักฐานให้กับคุณด้วยนะครับหนึ่งฉบับครับหรือว่าหนึ่งปลายเสียงครับเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันนะครับว่าตัวคุณนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับครับในวันที่13/09นะครับทับ2566นะครับรายงานนะครับเดี๋ยวในขออนุญาตส่งสายนะครับให้กับทางร้อยเวรนะครับทำการรับเรื่องต่อนะครับครับคุณศิริพงศ์ครับถือสายรอสักครู่นะครับครับขอมอบมือน้องครับครับครับเกิดอะไรขึ้นครับเห็นทางระบบโทรมาครับว่าทำบัญชีเอาเปิดบัญชีอะไร KTC ครับค่ะแล้วจากไหนแจ้งมาครับจากธนาคารกรุงไทยผู้ประชาสัมพันธ์อะไรนี่แหละครับธนาคารกรุงไทยนะครับครับแล้วตอนนี้ผมเรียนสายอยู่กับคุณใครครับคุณพงษ์ครับคุณพงษ์นะครับครับคุณพงษ์ครับที่คุณโทรเข้ามานะครับตามเจ้าที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาให้คุณมาทำอะไรครับเขาให้แจ้ง อะไรช่วยระงับเอาช่วยยกเลิกบัญชีอะไรเนี่ย KTC อะไรนะครับยกเลิกเหรอครับใช่ครับพอดีไม่ได้ทำธุรกรรมตัวเองครับไม่รู้ใครไปทำธุรกรรมครับอ๋อมีจะบอกว่ามีคนเอาข้อมูลคุณไปทำการตบปากใช่ไหมครับครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการลงบันทึกประจำวันเก็บไว้ให้คุณก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะให้ทางเจ้าที่เนี่ยเขาตรวจสอบต้องจอมปิดให้คุณนะครับว่าวันเวลาดังกล่าวเนี่ยใครไปเปิดบัตรเครดิตวันนี้ขึ้นมานะครับครับตอนนี้ผมเรียนสายอยู่กับคุณอะไรนะครับคุณพงครับคุณพงเหรอครับครับนามสกุลครับเอาแต่ชื่อก่อนก็ได้ครับคุณพงเรียกอะไรนะครับเพราะที่ผมจะถามเนี่ยผมจะทำการตรวจสอบข้อมูลคุณให้นะครับว่าคุณเนี่ยว่าจะทำการเปิดบัตรเครดิตใบนี้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดผมไม่ต้องข้อมูลจากคุณเนี่ยคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลก็ไม่เป็นไรนะครับผมได้ดำเนินการตามขั้นตอนครับผมไม่สะดวกให้ข้อมูลในทางไม่เป็นไรครับครับครับตกลงไม่ต้องการที่จะแจ้งความนี่ครับไม่รู้เห็นเขาอุ้นมาทางนี้ให้ผมคุยว่าศึกษายังไงถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะได้ส่งเอกสารไปให้กับคุณเดี๋ยวให้คุณมาตามเอกสารที่ผมจะแจ้งไปแล้วกันนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจนะโอเคไหมครับแล้วถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาถือว่าผมเนี่ยได้แจ้งคุณไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เหมือนจะมีข้อมูลของคุณแอบมีผู้แอบอ้างเอาข้อมูลคุณไปใช้นะครับครับแต่ผมก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรมากมายผมก็ไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบให้กับคุณได้นะครับครับทั้งหมดอันนี้จะอันนี้ผมเรียนสายคุยกับใครครับตอนนี้ร้อยตำรวจโทรมารวยธรรมรัตน์ครับมารวยธรรมรัตน์ครับครับถ้าผมไปแจ้งแถวเขตจังหวัดของตัวเองได้ไหมครับไอ้แจ้งมันแจ้งได้ทุกที่แหละครับแต่ว่าที่ผมจะให้คุณแจ้งเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยจะได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องจอมปิดให้กับคุณนะครับว่าวันเวลาการขอเนี่ยใครมาเปิด
ใช้งานนะครับแต่ถ้าผมไม่ทราบข้อมูลจากคุณผมก็ไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ให้กับคุณได้ครับครับงั้นไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะทำการส่งเรื่องไปทางที่อยู่ของคุณแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดได้รับแล้วก็มาตามที่ผมแจ้งไปด้วยแล้วกันนะครับครับมันอย่างนั้นผมขออนุญาตวางสายแล้วกันนะครับไกลด้วยถ้าเกิดไม่ต้องการแจ้งอะไรครับมันไกลเกินด้วยมันไกลอะไรนะครับมันไกลจากพื้นที่ของที่ผมอยู่ด้วยก็ใช่ไงก็ผมบอกทำไมคุณไม่มาทำการลงบันทึกประจำวันเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยผมจะทำการบันทึกเสียงของคุณเนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับในการสนทนาของเราเนี่ยจะบันทึกเสียงทุกการสนทนาเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานให้กับตัวคุณเองแต่ผมไม่มีข้อมูลผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะทำการตรวจสอบให้กับคุณได้ครับแต่จริงๆแล้วข้อมูลของคุณเนี่ยผมมีหมดแล้วครับอ้าวแค่ผมพี่มีตัวไหนอ่ะผมมีข้อมูลคุณอยู่แล้วนะครับแค่ผมเนี่ยให้คุณแจ้งเพื่อยืนยันความถูกต้องแค่นั้นเองนั่นแหละครับแต่คุณแม่ความร่วมมือผมไม่เป็นไรผมก็ยึดเกียรติถามต่อแล้วนะเพราะผมก็ถ้าเกิดคุณให้ความร่วมมือเจ้าที่ทำงานคุณบอกเรื่องให้ข้อมูลทางสื่ออะไรผมก็ไม่กล้าให้เนาะมันก็ต้องทางผมเข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้ได้รับเอกสารก่อนดีกว่านะครับแบบนี้ก่อนดีกว่าครับรอให้มีใบเอกสารยืนยันว่าคุณเนี่ยถูกกำลังจะถูกส่งฟ้องนะครับครับหรือว่ามีออกหมายเรียกไปเรียกตัวคุณอย่างนี้เลยก่อนดีกว่าครับเพราะตอนนี้เจ้าที่เขาแจ้งคุณไปไหมว่าภายในสองชั่วโมงถ้าไม่มีการติดต่อกลับมาเนี่ยทางเราจะขออนุญาตส่งเรื่องให้กับทางศาลเขาอนุมัติออกหมายเรียกนะครับอันนี้ทางเจ้าที่พิพากษาเขาแจ้งไหมเขาให้ยูนมาให้คุยทางนี้ก่อนเลย เขาคุยเรื่องนั่นแหละไม่เป็นไรครับคุณยืนยันแล้วว่าคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลอะไรกับทางเจ้าที่ผมได้ทำการยกเลิกการสนทนาแล้วก็จะได้วางสายครับผมไม่กล้าให้ผ่านทางนี้นะครับถ้าผม เดี๋ยวผมจะไปแจ้งที่สภ.สุรินทร์ดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปแจ้งความไว้ครับผมคิดว่าคุณเนี่ยยังกลัวคิดว่าผมเนี่ยไม่ใช่ตำรวจถูกต้องไหมใช่ครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวคุณเพิ่มลายของเจ้าที่มาเลยดีกว่าเพิ่มลายของผมมาแล้วเดี๋ยววีดีโอคอลคุยกันนะครับเอาแบบนี้เลยดีกว่าถ้าคุณไม่มั่นใจอย่างวีดีโอคอลคุยกับผมเลยใช่ครับเดี๋ยวเอ็ดไลน์ทางไหนเพราะในการลงบันทึกประจำวันเนี่ยผมจะให้คุณเนี่ยทำการอันนี้นะครับยืนยันตัวตนนะครับเพื่อเอารูปของคุณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับกล้องจอมปิดนะครับว่ามันคล้ายคลึงกันไหมถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับคุณก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับในส่วนตรงเนี้ยครับเดี๋ยวคุณเอาลายของคุณมาให้กับทางเจ้าที่แล้วกันหรือว่าคุณแจ้งลายผมมาครับผมใช้เบอร์นี้แหละครับใช้เบอร์ LINE ที่ผมใช้คือเบอร์นี้แหละครับเบอร์ที่กำลังคุยอยู่เป็นเบอร์โทรใช่ไหมครับใช่ครับเบอร์087นะครับครับ966ครับครับผมเพิ่มไลน์ของผมมานะครับครับเดี๋ยวผมเปิดไลน์ก่อนยังไม่เห็นขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนึงเพิ่มลายทางไหนผมยังไม่เห็นครับครับครับเพิ่มยังครับเดี๋ยวเพิ่มเป็นไอดีไลน์ครับครับ191ครับ191 1 007 007
ครับใช่ใต้รหัสของเจ้าที่แล้วเนี่ยติดชื่อเข้ามานะครับชื่อคุณนามสกุลคุณและเขียนว่าอันนี้คือชื่ออะไรเนี่ยทาไทยไทยซินใช่ไหมตีตีซินหรือเปล่าชื่อในไลน์ชื่อตีซินหรือเปล่าไม่ใช่ครับสพเมืองทองครับไอดีไลน์อะไรเมื่อกี้ครับไอดีไลน์ครับเป็นไอดี191.007ครับ191.002ตัวนะครับแล้วก็7ใช่ไหม191.007ด้วยอ๋อคิดว่า0.007โอ้มือสั่นแล้วจุด007ไหนไม่เห็นครับ191.007ครับเห็นไหมครับเห็นได้ของเจ้าดีไหมผมไม่เคยมี ID ที่มีจุดนะผมมีแต่ Sเราเอาไอดีไลน์ที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวผมเพิ่มมาแล้วกันเป็นเบอร์โทรใช่ไหมครับครับเบอร์087ครับ966ครับ8905ครับ คู่ครับ0879668905ชื่อลายชื่อ PANACT ไหมครับป้านัทพงศ์หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับชื่อพงศ์ใส่เสื้อสีขาวหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับชื่อพงศ์ครับอ๋อสักครู่นะอ๋อสักครู่นะครับผมใส่หมายเลขคือ7966 8905ครับฝากชื่อคงจำเบงใช่ไหมครับครับฝากติดตามด้วยครับครับขอรับเป็นนักร้องเหรอครับเนี่ยครับอ๋อครับครับแล้วเราเคยเอาข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยเลื่อนหลังจากช่องทางอื่นหรือเปล่าไม่ครับผมเก็บไว้อย่างดีครับส่วนมากผมจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยให้กับใครไปทำเรื่องคำแทนบ้างไหมครับไม่ครับมีแต่ข้อมูลส่วนตัวให้กับแฟนครับสงสัยแฟนมั้งเดี๋ยวส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางเจ้าที่เนี่ยจะทำการวิดีโอคอลไปนะครับเพื่อให้เราเนี่ยทำการยืนยันตัวตนนะครับยืนยันรูปลักษณ์สันฐานนะครับเพื่อจะไปเก็บเทียบกับกล้องจอมปิดนะครับครับอยากให้คุณเนี่ยทำหน้านิ่งๆตัดข้าววิปปีนะครับแล้วไม่ต้องพูดอะไรครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางสายนะครับแล้วรอรับสายทางไลน์ด้วยนะครับครับครับผมครับ รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับผมบัญชีอยู่ประมาณ200ครับในบัญชีธนาคารมี200ครับ ไอ้ทุกเตอร์สวัสดีครับคอลเซ็นเตอร์โอ้ยเย้หน้าอะไรอะไรจื้อไม่เชื่อครับแต่ผมอยากเล่นอยากเล่นเฉยๆหวยข้อมูลยึงนะตัวไหนจะนับเลยอะไรตัวเอ้ยตัวเรียนเก้เลยเรียนเก้ละเงือกเนี่ยโอ้ละเอียดเหยมันหุบายเนาะไอ้ตำรวจพารวยธรรมรัตน์ไหนดูสิหน้าตาเป็นไงดิพารวยธรรมรัตน์พารวยธรรมรัตน์พารวยธรรมรัตน์เริ่มหาข้อมูลก่อนครับพารวยธรรมรัตน์บางไลน์สิทีจะอะไรฝากติดตามผมด้วยละกันครับสนอมนี่โตเอ้ยโตเจ็บรับคอนเซนเตอร์เอ้ย
ทุ่มให้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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอบสำหรับการนะครับเปิดก็อยู่นี่ๆครับ50นาทีนะครับครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนครับนี่อยู่ในที่ทำงานครับเราไม่เป็นนักร้องเลยครับเดี๋ยวเราครับทำการหันซ้ายหันขวาครับซ้ายขวาหันเลยครับหันให้สุดนะครับครับผมเอามือออกครับเอามือออกไม่ต้องหายครับเอามือออกเอามือออกครับพี่ยังไม่เอาแมสออกเลยเอากดบางสายเลยครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นขณะที่ยังไม่เอาแมสออกโอ้ยยังจะได้จ้อยเรายังจะได้ได้บางหยกบัดหยกได้เบิร์ดหยกได้เบิร์ดอย่างเจบางเด้งเนี่ยฉลาดเลยบางทางขนาดกี่มันเยอะใหญ่ขนาดกี่มันเยอะเม็ดจริงตังบัญชีตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะ200บาทมั้งเออตัวมาที่ไหนตัวมาที่ไหนตัวมาที่ไหนอุ้มกันเม็ดหนาวะอยู่ได้ดักยังครับฮัลโหลครับครับฮัลโหลครับครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการลงบันทึกประจำวันนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะให้คุณเนี่ยแจ้งรายละเอียดที่ทางเจ้าที่ธนาคารนะครับเขาแจ้งอะไรกับคุณมาบ้างนะครับอยากให้คุณเนี่ยพูดผ่านตอนการบันทึกประจำวันได้เลยนะครับแบบไหนครับแบบไหนพร้อมทำการลงบันทึกคุณพร้อมทำการลงบันทึกประจำวันหรือยังเดี๋ยวผมจะได้เริ่มกดบันทึกเสียงนะครับผมยังดีกว่าผมยังได้แจ้งความเป็นทางการเลยตกลงไม่ต้องการแจ้งใช่ไหมแจ้งออนไลน์อย่างนี้ได้หรือเปล่าทำไมจะไม่ได้ครับก็เนี่ยผมจะทำการลงบันทึกประจำวันให้กับคุณอยู่นะครับหรือว่าคุณสะดวกเดินทางเข้ามาสพ.เมืองระนองไหมล่ะไม่สะดวกครับแต่ว่าผมยังไม่สะดวกแจ้งวันนี้น่ะรอแจ้งวันหลังดีกว่าได้ไหมอะไรนะครับรอแจ้งวันหลังดีกว่าวันนี้ไม่สะดวกแจ้งวันหลังผมก็ต้องส่งเรื่องก่อนนะเพราะเขาแจ้งมาไหมว่าภายใน2ชั่วโมงเนี่ยคุณจะมาแจ้งวันหลังอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะมันเป็นความเดือดร้อนของคุณโอเคไหมครับครับไม่ต้องกลับแจ้งไม่เป็นไรคุณกลัวหรือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะคุณก็เมื่อกี้ผมก็โทรไปให้คุณเห็นหน้าผมแล้วพี่โอ้ยยังไม่เห็นหน้าเลยครับพี่ปิดแมสหนูถ้างั้นไม่เป็นไรเราไม่เชื่อใจหรืออะไรยังไงนะครับไม่ต้องการแจ้งช่วงนี้โควิดมันเลิกช่วงนี้โควิดมันหยุดแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่นึงว่าครับทำไมทางหน่วยงานของธนาคารที่ไหนนะมาชี้แจงมาเขาบอกว่าเป็นธนาคารของกรุงไทยครับมันมีการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยด้วยนะที่ว่าหมายเลขบัตรประชาชนของผู้เสียหายเนี่ยแหละครับเดี๋ยวชื่อเลยนะตรงนี้เราทำการจุ่ยเสียร้อนชื่อเจตชิพงครับชิพงมีบัญชีกรุงไทยครับสีข้างก่อนสอนชื่อสอนพงสมยิ่งให้ความร่วมมืออยู่ไหมเหมือนกับเขาไม่ให้ความร่วมมือครับเขาใช่ไม่แจ้งข้อมูลอะไรเลยอะไรยังไงก็ทำการให้ทางเจ้าที่ดีไทยเขาจัดการอะไรนะเพราะว่าจะนี้มีการตรวจสอบผมก็เลยตรวจสอบผมได้ครับตรงนี้คุณพงษ์เนี่ยต้องการที่จะแจ้งอยู่ไหมผมยังไม่พร้อมครับตอนนี้ผมยังไม่พร้อมค่อยแจ้งตอนเย็นดีกว่าเนี่ยแค่เล่าเหตุการณ์ที่ทางเจ้าที่เขาโทรมาแจ้งกับคุณแค่นั้นเองและผมเนี่ยจะได้ส่งนะครับตรวจสอบให้เจ้าที่เขาตรวจสอบว่าตอนนี้ผมคิดว่าข้อมูลคุณเนี่ยน่าจะมีบุคคลอื่นเอาข้อมูลคุณไปใช้อยู่นะครับหรือว่าคุณจะปล่อยให้คนอื่นเนี่ยเอาข้อมูลคุณใช้ไปอย่างนี้ไปตลอดแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนโทรมาหาคุณตลอดเองแหละนะครับถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ครับอันนี้ผมนี่ชี้ให้คุณลงทุกประจำวันเนี่ยเพื่อว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยอีกอย่างผมก็ได้นำหลักฐานอีกอย่างผมก็ข้องใจว่าทำไมข้อมูล SMS นั้นไม่เข้ากับเบอร์ผมไม่ไปเข้ากับเบอร์อีกที่หนึ่งว่ายืนยันการเปิดบัญชีอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะผมก็ได้รับเรื่องมาจากธนาคารนะครับว่าคุณเนี่ยได้มีการเปิดบัตรเครดิตอะไรขึ้นมานะครับในส่วนตรงนี้ผมไม่ได้เช็คแบบรายละเอียดเพราะเขายื่นฟ้อง
เขาจะยื่นฟ้องกับตัวคุณอยู่นะครับว่าไม่ยอมไปฉับค้างชำระไม่ยอมไปเสียให้เขาเนี่ยเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทอันนี้คุณได้ไปกดเงินออกมาจริงหรือเปล่าครับโอ้ 15,000 บาทบัญชีผมยังไม่ถึงเลยครับพี่นี่ผมก็ไม่รู้นะ ผมได้ตามข้อมูลคุณอยากเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับอันนี้ผมถือว่าผมแจ้งคุณให้คุณทราบแล้วนะครับแล้วมันถ้าแจ้งไม่สบายใจหรือไม่อะไรเนี่ยคุณไม่ต้องแจ้งครับแล้วเดี๋ยวรอถ้าแจ้งมันต้องเสียอะไรไหมครับหรืออะไรอีกแจ้งเฉยๆใช่ไหมครับก็ที่แจ้งเนี่ยผมจะได้ส่งใบรับรองการแจ้งความไปให้กับคุณนะครับเผื่อมีอะไรเนี่ยใบรับรองการแจ้งความเนี่ยจะช่วยคุณได้นะครับผมว่าคุณไม่ต้องการแจ้งก็ไม่เป็นไรนะครับครับเพราะผมถ้าคุณให้ความร่วมมือกับผมเนี่ยมันก็จะทำงานง่ายสำหรับตัวผมเองนะครับแต่ถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมืออะไรกับผมเลยผมก็ไม่สามารถที่จะลงพื้นที่หรือว่าหาข้อมูลอะไรให้กับคุณได้อีกนะครับผมก็ต้องส่งเรื่องตามขั้นตอนกฎหมายถ้าเกิดคุณคิดว่าผมเนี่ยไม่ใช่เจ้าที่หรืออะไรเนี่ยคุณไม่ต้องมาแจ้งอะไรกับผมเลยนะครับแล้วผมก็จะไม่อาจจะรู้ข้อมูลของคุณได้ครับนะครับพี่รู้ข้อมูลผมหมดเลยหนูชื่ออะไรอะไรหมายเลขบัตรประชาชนของคุณใช่หมายเลขบัตร321ครับนั่นแหละพี่บอกมาพี่พูดรู้หมดนี่ก็ใช่ข้อมูลของคุณไหมล่ะก็รู้ก็ใช่ครับถ้าไม่ใช่เนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่แล้วผมจะโทรมาแจ้งคุณทำไมนะครับผมเห็นว่าข้อมูลมันขัดแย้งกันนะครับกับการบัตรเปิดบัตรเครดิตเนี่ยคุณไม่อยู่ที่จังหวัดระนองแต่ทำไมมีรายชื่อไปอยู่ที่จังหวัดระนองผมไปเปิดบัญชีเครดิตน่ะผมไม่เคยผ่านเลยที่ไหนผมไม่เคยผ่านอันนี้ผมรู้อันนี้ผมคุณเคยสมัครบัตรอะไรมาผมไม่รู้หรอกผมไปเปิดเองอ่ะผมไม่เคยผ่านเลยเครดิตผมไม่ผ่านเขาจะแจ้งฟ้องคุณนะครับเกี่ยวกับการรูดเงินออกมาเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทเนี่ยผมรู้แค่เรื่องนี้นะครับในเรื่องอื่นเนี่ยผมไม่ใช่เรื่องของผมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมไปทำเองเนี่ยชื่อถ้าใส่ชื่อผมปุ๊บเครดิตผมไม่ขึ้นเลยครับพี่บอกว่าคุณไม่ผ่านตกลงคุณจะเอายังไง ผมยังไม่พร้อมที่แจ้งวันนี้ครับผมกำลังสั่นอยู่ตอนนี้ผมกำลังสั่นอยู่ตอนนี้โอเคครับไม่พร้อมไม่เป็นไรนะงั้นก็รอเอกสารดีกว่าครับนะครับมันจะได้เป็นความมั่นใจของคุณด้วยนะครับได้ความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมส่งเอกสารไปแล้วเนี่ยช่วยมาตามนัดที่ผมนัดด้วยละกันนะครับครับถ้าคุณไม่แจ้งเนี่ยคุณต้องเดินทางเข้ามาพบผมเองอยู่แล้วนะครับไม่ภายใน7วันก็ไม่เกิน10วันนี้หรอกครับผมจะเชื่อไงพี่ขออนุญาตพี่ไปอยู่หน้าสภ.หน่อยพี่เปิดกล้องให้ผมดูหน่อยครับอะไรนะครับพี่อยู่ข้างหน้าสภ.ได้ไหมแล้วพี่เปิดกล้องให้ผมดูหน่อยว่าพี่อยู่ในสภ.จริงไหมถ้าเราอย่างนี้เรากลัวว่าผมยังไม่เชื่อหนูเราไม่ต้องแจ้งผมยังไม่เชื่อจะให้ผมเดินไปหน้าโรงพักหน้าสภ.เหรอผมนั่งทำงานอยู่ในห้องเนี่ยอ๋องั้นก็อยู่ตรงที่ตรงแจ้งได้ไหมครับตรงแจ้งความอะตรงแจ้งความใช่ครับใช่ครับผมจะได้ดูว่าไม่ใช่คุณเอาอย่างนี้ว่ะยังเข้ามาพบผมเลยดีกว่าโอ้ยไปพบธีรโยงนะอ๋อระนองอะไรนะทุกเตอร์ผมไปไม่ไหวหรอกผมไม่มีค่ารถผมก็ไม่รู้หรอกนะมีค่ารถไม่มีแต่ในเมื่อผมช่วยรถขับยังไม่มีเลยพี่เอ้ยเอาโอเคงั้นรอรับหมายจากทางเจ้าที่ดีกว่าผมจะได้ไปทำงานอย่างอื่นได้ต่อนะครับครับไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตวางสายนะแล้วก็มาตามหมายที่ผมเรียกด้วยละกันนะครับครับผมสั่นทั้งตัวแล้วตอนนี้ผมสั่นไม่ต้องก็บอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องทำถ้าไม่ได้ทำไม่ต้องกลัวรอเอกสารยืนยันว่าคุณเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตนี้รอให้เรื่องมันเกิดก่อนแล้วคุณค่อยแก้ไขก็แล้วกันนะครับผมโทรมาให้คุณแก้ไขก่อนที่เรื่องจะถึงตัวคุณแต่คุณไม่ให้ความร่วมมือผมก็ไม่รู้จะตอบสวนไม่ตอบเพื่ออะไรนะครับผมก็ส่งเรื่องอย่างเดียวเลยแล้วกันครับโอเคนะตามนี้นะครับถ้างั้นผมขออนุญาตวางสายแล้วกันนะคุณพงษ์ครับค
เดี๋ยวไว้เจอกันในชั้นศาลแล้วกันนะครับครับฝากกดติดตามผมด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณครับอะระโยเป็นนักร้องใช่ไหมครับครับฝากติดตามผมด้วยแล้วกันครับอืมเคลียร์สบายลงนี่นะเงียร์เคลียร์บายเป็นบานสบายอยู่ข้าวจนเลยจะมือเบอร์หนุ่มไปโทรโมบอสติดพี่เจ๊ไปชุ่มไส้พองสนมนะโตเอ้ยโตเนี่ยบางระบูลไอ้เอ็งเจ๊นมือยืดหน่อยเองโอ้บางกะทาไรลิงๆตัวนะก็ได้เธอเปล่าเอ้ยเปล่าโอ้ยบางระบูลปั้วบางเคลียนบายอะไรอัดบายนี่บันเดพลิงพลิงเลยมันพวกบายเลยหาคอร์เซนเตอร์โทรมอยิ่งเงียบติดเงียบเคลียนบายสนำเพิงพี่เจ๊ถูกกลงไว้กับทางมั่นใจมั่นใจกับใบไงพี่เจ๊บัดเมตติดวางคลังโตเรียนเก้หนูพลิงแต่ไรมันสิบายเตะโอ้ยับเจ๊นี่กับไทยเงียร์บัญชีธนาคารกรุงไทยเมียนมาดมนี่เอ๊สนำนะเคลื่อนบายเคลื่อนบายเงียบเพลงจะได้หนุ่มโอ้ยเพลงติดตะบัดโตเน่ยายดีเฮ้ยพงษ์จะพงษ์ครับฝากติดตามด้วยกันครับเป็นนักร้องใช่ไหมครับครับฝากติดตามด้วยครับโอ้ดึงปีปากกี้ตามแล้วถามตกลงไม่แจ้งความใช่ไหมครับครับงั้นโอเคเจอกันที่ชั้นศาลพี่ฝากกดติดตามผมด้วยละกันครับโอ้ตลกนะโอ้ลำดูร์เกียงบัดจื้อหมดเฮ้ยนะพงษ์เจเป็นแต่ชาวโลกไปดิอ๋ออืมบัญชียืมมันก็ดอลลาร์ทุงไทยนู่บักกรุงเทพเงินเจริญอะเครดิตอ่ะอะมวยเครดิตมันมันก็นังเตกแม้แต่เจงรัฐแน่งน่ะมันก็เครดิตนังเตกใส่แค่ชื่อไม่ผ่านนี่มันก็เครดิตไอ้นังเตกอ๋อมวยลงครับอุ้ยเดือนก่อนผมฝากไป2ล้านไอ้จ๊อกเลยเอ้ยย่อยย่อคือมาฝากกดติดตามเด้อมั้งอยู่กับอาจารย์ดุลร็อกว่างครั้งวางไลฟ์สดไอ้เองมือโยชมุงเปิดบัตรเครดิตให้เด็กแล้วลืมเมียนเตียนอมุยเปื้อนโยตะเบิกเด้งสงสัยเปื้อนนาติเปื้อนเจริญอย่าผิดปกติตั้งแต่ SMS ส่ง SMS ว่าเนี่ยเบอร์ยืมมันก็ SMS นะแม่นเบอร์แอปอ้างนาติดสลิกอุ๊อ่ะตั้งปีอารับแรงเลยนะโตเอ้ยโตเอ็งก็สู้หน่อยเองโน้ตสตับเมื่อตั้งปีรึเปล่าถือมือตัวนะโคเซนเตอร์สวัสดีครับเอาติดตามเลยตำรวจก็ติดตามมั้งไงเข็บมันเตือนมั้งไงตำรวจกี่ไอ้คือไหนแอดไลน์ปุ๊บชมพงพงชมบิงครับฝากกดติดตามด้วยครับสรุปนะแต่เจ๊กเลยแต่เจ๊กเปลี่ยนพักเปลี่ยนซีดิผมว่างไงฝนตกให้คอลเซ็นเตอร์ติดตามด้วยนั่นเลยโอ้ไม่ธรรมดาธรรมดาที่ไหนน้องหนุ่มไอ้กองที่ติดตามมันอยู่เจ๊งใหญ่เปล่าฝากติดตามด้วยครับมันกดวางนะกีรีลากิมกิกะกันมันวางนะมาเรากดวางจริงอ๋อมาเรากดวางมาถ้าไม่งั้นก็วางสายเลยนะครับกินเต้นหวานมันโดนสะดับมือกินเต้นหวานเลยก็เจ๊
ให้จริงใจหลุดนะคือละกินกดวางนะได้มัดงั้นพี่ฝากกดติดตามผมด้วยแล้วกันครับแล้วก็มัดแต่กดวางนี่ทำนะอย่างน้อยบันผู้ติดตาม1คนแล้วทางโรงพักโอ้หลายหลายคนเดี๋ยวจะส่งเอกสารมาอีกินมันทูมัวตี้พุงเจโนต่างเจริญพองบัญชีวันนี้เจอโคเซ็นเตอร์โทรมาเป็นโชดเวียนใหญ่หลังวูปิดไลน์แล้วไปดูย้อนหลังแคปหน้าตำรวจมาดูหน่อยพี่อยากทำแบบไทยแบบเตือนถาแคปหน้าตำรวจเอ้ยกิบบดเมดตุนเก๋อกิบบดเมดแต่มัดบดเก๋บดไดว่าตอนโทรนู้มึงเคยนี่ใช่ป่ะเคยตอนพูดเลยบาดอ๋อเกรดจะโทรมูนี่ตีน้อยเนาะน้อยเนาะบาดกิจโทรไลน์ตะมูดปวดหลังมาถามวิญญาณดิวิญญาณอะไรอย่างเรียนสิบายต้นบ้านบายนี่จำเบาเศร้าเวลาดื้อแสดงสดเศร้าโอเคไหมเย่หน่วยเนี่ยตีมันบางมีแต่รูมต่อเบาสาวเจงมุยพอยูทุกยูทุกกัดแสดงสดทุกร่องยูยูเพลงดวลตาหนังเพลงวันวัยรุ่นยูโนคิดจัดเลยระมูลเลยเนี่ยระมูลหลังนี่เคลียร์รูปใบหลังนี่นะนุ่มเอ้ยเคลียร์ฮุบระมูลปัวระมูลปัวติงเบียมโอเคต่อระบันขาดตัวใครเอ็มรอยฉันนะแต่ไม่ตัวมันเย็นมันประมุ่ยเคลียร์ประมุ่ยติดตัวรุ่ยนี่นะเรียบร้อยเอาเลยกระเล็นกันละฮะรูปวัวกินตัวประตูตัวรุ่ยเลยมันดะเนี่ยตัวเคลียร์นี่ต้องเอาเฮ้ยจ้ะจัดระเบียบเอาเรียบร้อยตัวตัวลอยชิปนั่นก็ในในห้างไปเลยลอยชิปไปแต่เจ๊กเนี่ยยัยพองโคสตือมันเยอะเลยในเยอะเราเคลื่อนไปเออนี่คุยมันมุนเจ๊งเจนบันเทิร์ดเลยเคลื่อนไปเนี่ยเจ๊งมากับพี่เจ๊งมากับพี่มันกับพี่นิดนะไปดูย้อนหลังครับคอร์เซนเตอร์โทรมาคุยก็ได้ถือไลท์ท็อปเอออันนี้สันนี้ถือพูดมาทุบอันนี้ฮอร์นไม่ค่อยนี่ฮะโอ้ยมัดหุบมัดกับหุบใบตันพรึกเพราะมาราบันเกย์รวมเกย์ละนัดเอ้ยนัดเดี๋ยวปิดไลฟ์สดแค่นี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับจมือคอนเซนเตอร์เด้อย้อนหลังยายข้อยายเต่าเนี่ยเพ็ดเพ็ดเออเคลียร์บายยายต้องชักแม่สักพักก็ลบโอครับน้อยระมุดปวดนะ